เกับมันค่ะทำโมสามตัวของกองค่ะให้เป็นอิสระแล้วจงเป็นจงไปก่อน
คือไอ้ส่วนนั้นน่ะคืออย่างนี้โยมเป็นความคิดก็ดีบางทีเราก็ไปมองทางโลกมากจัดสมมติเนี่ยโยมซื้อมาสมมติ 20,000 สมมติเนี่ยเหรอสมมติว่าถ้า 20,000 เนี่ยทางโลกเนี่ยการรักษาเนี่ยเงิน 20,000 รักษาคนที่หนักหนาสาหัสอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้ถูกไหมบางทีเราสู้ขนาดไหนมันก็โรคภัยไข้เจ็บบางโรคเนี่ยมันเป็นง่ายๆมันใช้เงินมหาศาลเงินนะ
กำลังกายและจิตใจฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ท่านในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบุญเนี่ยเขาเรียกต่อบุญต่อนึกถึงภาพไหมเป็นการต่อบุญให้ชีวิตเรายืนยาวบางทีคนเราอ่ะเวลาการจากไปมันมีอยู่สองสามเหตุผลหนึ่งเป็นบุญหมดบุญแค่หมดบุญนะสองหมดอายุไขนะถ้าคนผ่านถึง75แล้วจากไปนั่นก็เรียกสิ้นอายุไขในทางพุทธศาสนานะนะแต่ถ้าตายก่อนก็แสดงว่ามันมาจากกรรมที่การกระทำตั้งแต่เราเกิดมาที่เราไปกินอะไรผิดปกติโรคไข้ไข้เจ็บนั่นคือกรรมคือการกระทำใช่ไหมเราไปกินอาหารที่ไม่ถูกไม่ดูแลสุขภาพกินเหล้าเมายาตัวนี้ก็บั่นทอนอายุเรานะอีกส่วนก็คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีส่วนหนึ่งของกรรมเราเคยกระทำมาในภพชาติหรือแม้แต่ภพชาตินี้ก็เรียกภพเพกตปุญญาตาแม้แต่นี้อย่างเงี้ยบางทีเราเคยจับขังเคยทรมานเขาบางทีถึงเวลาเราก็โดนนะเราก็โดนฉะนั้นไอ้กำลังอ่ะที่จะทำให้บุญเนี่ยที่จะเปลี่ยนหนักเป็นเบาก็เรียกบุญมาพระเจ้าตรัสบุญมาวาสนาช่วยยักป่วยก็หายคนหนักก็หนักแต่ถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยยามป่วยก็หนักคนรักก็ยังหนักนะฉะนั้นบุญล้วนๆนะที่เธอตั้งใจโยมตั้งใจมาพูดถึงว่ามาปล่อยนกนั่นน่ะเป็นอานิสงส์สูงมากโยมมันสร้างอิสรภาพให้เราได้ใช่ไม่ถูกกักขังไม่ถูกลักษณะคนป่วยบางครั้งเหมือนติดอยู่ในกรงไปไหนไม่ได้ใช่ไหมมาเราก็จะไม่มีอานิสงส์ของการปล่อยนกเป็นยังไงนะปล่อยสัตว์ต่างๆไม่งั้นคนถึงเขาถึงไปขายงูควายอะไรที่เขากำลังจะฆ่าถูกไหมเขาก็เอามาปล่อยปลาอะไรก็ตามอย่างคนมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเนี่ยหรือสุขภาพคนที่ร้อนหนุนร้อนไหนอะไรต่างๆเนี่ยต้องปล่อยปลาตัวเราจะเย็นนะบุญกุศลมันจะเป็นเป็นผลซึ่งกันและกันนะอันนี้เล่าสู่ให้ฟังว่าเป็นการกระทำการปล่อยชีวิตสัตว์เนี่ยมันถือว่าสูงสุดแล้วนะในชีวิตของคนนะ